ก่อนที่จะมาฟังคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปลาจะส่งให้ทุกวันเรามาฟังกันเลยไข่เป็นอาหารที่อุดมด้วยคุณค่าทางโปรตีนสูงโดยไข่1ฟองประกอบไปด้วยโปรตีนที่มีคุณค่าสูงถึง7กรัมซึ่งคิดเป็นร้อยละ10ของปริมาณโปรตีนที่แนะนำต่อวันไขมัน5กรัมและไขมันอิ่มโต 1.5 กรัมในขณะที่พลังงานแคลอรี่ประมาณ75แคลอรี่หรือราวๆ4%ของปริมาณที่ควรได้รับในแต่ละวันและยังมีสารอาหารมากคุณค่าอีกหลายชนิดเช่นธาตุเหล็กวิตามิน B โอเมก้า3แร่ธาตุต่างๆหรือกระทั่งกรดโฟเลตซึ่งเป็นสารสำคัญที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรได้รับนอกจากนี้ไข่ยังมีประโยชน์เทียบกับนมเลยนะพี่ปราจะบอกให้โดยกล่าวกันว่าไข่ยังมีคุณค่าทางอาหารสำคัญสำหรับป้องกันโรคต่างๆเช่นสารลูทีนซีเซนทีนซึ่งเป็นสารที่คาดว่าจะช่วยลดโรคเสี่ยงต่อจอประสาทตาเสื่อมโรคที่สามารถนำไปสู่ภาวะตาบอดได้ในผู้สูงอายุรวมถึงสารโคลีนที่อาจมีประโยชน์ในการเพิ่มพัฒนาการสมองและความทรงจำด้วยข้อดีประการหนึ่งของการรับประทานไข่คือความอิ่มท้องไข่1ฟองขนมปังธัญพืช1แผ่นและส้มผลเล็กๆสัก1ผลโอ้โหเป็นอาหารเช้าแคลอรี่ต่ำที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มถึงมื้อกลางวันพี่ปลาถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักซึ่งควรรับประทานอาหารอนุดมด้วยคุณค่าทางสารอาหารและทำให้อิ่มท้องได้จนถึงมื้อถัดไปไม่ต้องรับประทานจุกจิกระหว่างมื้อคราวนี้คำถามที่หลายคนชอบถามคือกินไข่ทุกวันมันอันตรายไหมพี่ปะมีคำตอบมาฟังกันเลยแม้ไข่จะประกอบด้วยสารอาหารทรงคุณค่าเพียงใดแต่ข้อหนึ่งที่ทำให้หลายคนไม่อาจรับประทานไข่ได้อย่างสบายใจก็เพราะไข่มีปริมาณคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงโดยไข่ฟองใหญ่อาจประกอบด้วยคอเลสเตอรอลสูงถึง213มิลลิกรัมหรือเทียบเท่า2ใน3ของขีดจำกัดปริมาณคอเลสเตอรอลที่แนะนำให้รับประทานในแต่ละวันด้วยความกลัวที่ว่าคอเลสเตอรอลที่สูงจะเป็นอันตรายต่อร่างกายหลายคนเลือกรับประทานเฉพาะไข่ขาวที่ไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะว่าไข่แดงนั้นคือส่วนที่อุดมด้วยคุณค่าทางอาหารสูงการไม่รับประทานไข่แดงจึงเท่ากับพลาดสารอาหารดีๆอันมีประโยชน์ไปรวมถึงช่วงหลังที่มีการแนะนำว่ากินไข่ทุกวันมีประโยชน์มากกว่าโทษทำให้เริ่มเกิดความสับสนว่าควรรับประทานมากน้อยแค่ไหนจึงจะปลอดภัยและไข่มีประโยชน์หรือโทษต่อร่างกายกันแน่ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนมีการศึกษาที่พบว่าชายที่บริโภคไข่ไก่มากกว่าสัปดาห์ละ6ฟองมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้ที่รับประทานไข่น้อยกว่าโดยงานวิจัยดังกล่าวก็มีการศึกษาในผู้ชายจำนวน 21,300 คนที่มีอายุเฉลี่ย54ปีเป็นเวลานาน20ปีซึ่งในทุกๆปีจะให้ผู้เข้าร่วมทดลองจะบันทึกการบริโภคไข่การทำกิจกรรมออกกำลังกายต่างๆพฤติกรรมการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์การบริโภคผักผลไม้และธัญพืชในตอนเช้ารวมถึงการป่วยเป็นโรคเบาหวานภาวะความดันโลหิตและการใช้ยาแอสไพรินในแต่ละนายทั้งนี้จะไม่มีการให้ผู้เข้าร่วมเปลี่ยนแปลงการรับประทานแต่อย่างใดซึ่งผู้เข้าร่วมทดลองส่วนใหญ่รายงานว่าได้รับประทานไข่สัปดาห์ละ1ฟองส่วนกลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่มีน้ำหนักมากเกินหรือผู้ที่ออกกำลังกายน้อยสูบบุหรี่มีคอเลสเตอรอลสูงและมีประวัติป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมาก่อนมีแนวโน้มการรับประทานไข่ปริมาณที่มากกว่าพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าการรับประทานไข่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราต้องรู้ว่าเราจะกินไข่อย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์และก็ไข่นั้นดีต่อสุขภาพถึงตอนนี้เรามาดูเลย8เคล็ดลับการรับประทานไข่ที่จะดีต่อแต่ละโรคเราจะทำอย่างไรประโยชน์ของไข่ต่อสุขภาพนอกจากอันตรายจากการรับประทานไข่ที่กลายเป็นเพียงความเข้าใจผิดในอดีตไปแล้วยังมีการกล่าวถึงคุณประโยชน์ทางสุขภาพของไข่ต่อการรักษาหรือป้องกันโรคต่างๆในปัจจุบันข้อมูลการศึกษายังมีอยู่น้อยมากส่วนใหญ่คลุมเครือและยังระบุไม่ชัดเจนเรามาดูกันเลยข้อที่1โรคหลอดเลือดสมองที่มาของคุณประโยชน์ของไข่ในข้อนี้อาจจะมาจากมีการผลการวิจัยว่าระหว่างการรับประทานไข่กับความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจโดยพบว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่รับประทานไข่น้อยกว่า2ฟองต่อสัปดาห์กลุ่มที่รับประทานไข่ประมาณวันละ1ฟองมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงไป 12%
ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยและไม่ได้มีนัยสำคัญทางสถิติอาจเป็นเพียงค่าความคาดเคลื่อนของการทดลองเท่านั้นนอกจากนี้การศึกษาดังกล่าวก็ไม่อาจยืนยันหรืออธิบายได้ว่าความเสี่ยงต่อโรคที่ลดลงนั้นเกิดจากความสัมพันธ์กับไข่แต่ก็ยังต้องเป็นการศึกษาที่เราศึกษาต่อเนื่องกันไปข้อที่2เสริมสร้างพัฒนาการสมองเนื่องจากในไข่มีสารโคลีนที่เมื่อไปรวมกับกรดไขมันฟอสโฟลิกจะเกิดเป็นสารเลซิทินซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองจึงเชื่อกันว่าไข่อาจช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมองได้โดยเฉพาะในเด็กเล็กนอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่แนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์และประทานอาหารที่อุดมด้วยสารโคลีนเพื่อเพิ่มการพัฒนาด้านความทรงจำและการเจริญเติบโตของสมองทารกซึ่งอาหารอุดมด้วยสารชนิดนี้สูงที่คุณแม่สามารถเลือกรับประทานได้ก็มีตับวัวแล้วก็มีตับไก่แล้วก็ไข่ไก่ต่อมา3เกี่ยวกับโรคต้อกระจกภาวะแทรกซ้อนของโรคต้อกระจกอาจนำไปสู่ภาวะอาการตาบอดได้ในผู้สูงอายุซึ่งเป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดของภาวะตาบอดแต่การรับประทานไข่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคร้ายแรงนี้ได้หรือไม่เป็นการเชื่อมโยงคุณสมบัติของสารอาหารชนิดหนึ่งที่พบในไข่คือลูทีนซึ่งคาดว่าอาจจะมีประโยชน์ต่อจอประสาทตาและก็ยับยั้งการเกิดโรคต้อกระจกซึ่งมีการศึกษาวิจัยบางส่วนพบว่าลูทีนมีส่วนช่วยลดโอกาสเสี่ยงเป็นต้อกระจกและโรคเกี่ยวกับตาชนิดอื่นๆได้ข้อที่4จอประสาทตาเสื่อมอีกหนึ่งโรคร้ายแรงเกี่ยวกับดวงตาทำให้ผู้ป่วยตาบอดได้เช่นเดียวกับโรคต้อกระจกคุณสมบัติของไข่ที่อุดมไปด้วยสารแคโรทีนอยด์คาดว่าจะมีประโยชน์ต่อการช่วยป้องกันเนื้อเยื่อจอประสาทตาและที่สำคัญสารนี้พบได้สูงในไข่แดงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ 5. ประโยชน์เรื่องการลดน้ำหนักการรับประทานไข่เป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารอาจช่วยให้อิ่มยาวนานขึ้นและรับประทานได้น้อยลงเนื่องจากไข่ประกอบด้วยไขมันและโปรตีนที่สามารถเพิ่มความรู้สึกอิ่มได้และพบว่าในช่วงระหว่างมื้อกลางวันกลุ่มที่รับประทานมื้อเช้าเป็นไข่รู้สึกอิ่มมากกว่าและรับประทานอาหารมื้อกลางวันน้อยกว่าอีกกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญที่ดี 6. เพิ่มความแข็งแรงและขนาดของกล้ามเนื้อไข่เป็นหนึ่งในเมนูที่มีโปรตีนสูงแต่เรียกว่าราคาประหยัดผู้ที่ต้องการมีกล้ามเนื้อทั้งหลายต่างเลือกรับประทานเพราะเชื่อว่าช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีสำหรับการศึกษาถึงประสิทธิภาพของไข่ในด้านนี้ก็มีการทดลองผลลัพธ์พบว่าการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานโปรตีนจากไข่ขาวหรือคาร์โบไฮเดรตน่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อที่ปราศจากไขมันและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนได้ 7. เบาหวานมีการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ด้วยการสับเปลี่ยนการรับประทานอาหารเป็น2ช่วงโดยระยะ12สัปดาห์แรกการรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยไข่วันละ2ฟองส่วนที่12สัปดาห์ไม่รับประทานไข่เมื่อเทียบกันใน2ระยะพบว่าการรับประทานไข่ทุกวันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยดังนั้นจึงบอกเลยว่าการรับประทานไข่เราต้องดูจึงยังสรุปไม่ได้แน่นอนแต่ไข่ก็ยังมีประโยชน์อยู่ 8. บำรุงผมผลิตภัณฑ์บำรุงผมหลายชนิดมีโปรตีนไข่แดงเป็นส่วนผสมโดยเชื่อว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสารอาหารที่ช่วยบำรุงสุขภาพผมนอกจากนี้ยังมีหลากหลายสูตรหมักผมด้วยไข่ที่บอกต่อกันอย่างแพร่หลายถึงสรรพคุณช่วยแก้ปัญหาผมสารพัดทั้งผมแห้งเสียผมมันผมแตกปลายไม่มีน้ำหนักและอื่นๆอีกมากและแม้เคล็ดลับเหล่านี้ไม่ได้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดแต่ก็นำไปใช้ทดลองกันว่ามีประโยชน์คราวนี้เรามาดูเลยว่าเคล็ดลับรับประทานไข่อย่างไรให้ปลอดภัยและสุขภาพดีเนื่องจากไข่เป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงผู้ที่มีปัญหาระดับคอเลสเตอรอลสูงที่ควรควบคุมอาหารจึงควรจำกัดการรับประทานและทำตามคำแนะนำของแพทย์นอกจากนี้ผู้ที่ยังไม่เคยตรวจไขมันในเลือดก็ควรมีการตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวเพื่อที่จะระมัดระวังและควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหารได้อย่างเหมาะสมพี่ปลาถึงได้บอกเลยนะคะการที่เราเข้าใจในอาหารที่เรารับประทานจะทำให้เราสามารถเลือกรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Happy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพจ Healthy Fish by พี่ปลา
แล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดี๋ยวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ